หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาค2เล่มที่1ตอนข่าวดีก่อนการศึกอารามชิงหยางกวนเปลี่ยนตัวองครักษ์รักษาการบริเวณสวนหลังยังอยู่ในอาการอารักขาขององครักษ์วังสูอ๋องแต่รอบนอกเปลี่ยนเป็นทหารคนสนิทของหยางหลิงได้รับคำสั่งว่าคนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกไม่เช่นนั้นประหารฆ่าสิ้นหยางหลิงนำทหารคนสนิทมา500นายคราครั้งนี้จัดสรรมา300นายที่เป็นทัพแกร่งจากนครหลวงคล้ายหล่อจากเบ้าหลอมเดียวกันสูงต่ำอ้วนผอมไล่เลี่ยกันหลังจากติดตามหยางหลิงเข้าสู่สมรภูมิแต่ละคนเพราะกลิ่นอายฆ่าฟันเมื่อเปรียบกับองครักษ์วังเจ้าที่ดูเหมือนองอาจน่าเกรงขามก็เห็นถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงคนเหล่านี้แม้มีจำนวนน้อยแต่ให้ความรู้สึกแก่ผู้คนว่านี่เป็นทหารแกร่งเป็นนักรบที่อาศัยหนึ่งต้านทานร้อยถึงแม้ใบหน้าพวกมันจะประดับด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนแต่ไม่ว่านักพรตอารามชิงหยางกวนที่รอบนอกหรือองครักษ์วังสูอ๋องที่อยู่รอบในล้วนยืดระยะห่างจากพวกมันไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปหลิวป้างชุยปากคาบหญ้าต้นหนึ่งยืนอยู่แท่นแสดงธรรมขย่งปลายเท้ามองไปยังที่ไกลตาพึมพำว่าคงใกล้ออกเดินทางแล้วกระมังคราครั้งนี้ไม่สามารถติดตามต้าสวยท่านแม่ทัพใหญ่ออกศึกต้องยืนยามอยู่ที่นี้สร้างความอัดอั้นตันใจนักองครักษ์ข้างกายพูดหนึ่งยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้าไปหู้โหแย่ท่านพระยาบอกว่าท่านรักษาการให้ดีถือเป็นความดีความชอบประการหนึ่งขากลับจะจดบันทึกคุณงามความดีของท่านไว้หลิวป้างช่วยถลึงตาใส่แล้วกล่าวว่าเจ้าเข้าใจอันใดมีแต่ตอนติดตามต้าสวยออกศึกจึงทั้งหน้าเล่นทั้งสมใจนักองครักษ์นั้นหัวเราะฮิฮะไม่กล่าวกระไรอีกยามนั้นที่ด้านหลังบังเกิดซุ้มเสียงเจ้ยแจ้วเสียงหนึ่งดังว่าพวกเจ้าตาบอดหรือไรกระทั่งเรายังจดจำไม่ได้ระวังเรายังตัดศีรษะของพวกเจ้าลงมาหลิวป้างชุยเหลียวหน้าไปเห็นองครักษ์สองนายไขว้ดาบสกัดขัดขวางหญิงสาวชุดเขียวนางหนึ่งไว้ที่ด้านหลังหญิงสาวนั้นตามติดมาด้วยหญิงรับใช้สองนางล้วนแตกตื่นจนหน้าขาวซีดหลิวป้างชุยปากคาบต้นหญ้าเดินเข้าไปถามว่าเป็นเรื่องราวใดองครักษ์ทั้งสองยังถือดาบขวางหญิงสาวนั้นไว้กล่าวโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาว่าเรียนไปหู้นายทหารยศไปหู้แม่นางนี้คิดออกจากอารามชิงหยางกวนหญิงสาวนั้นถลึงตาใส่มันกล่าวว่าท่านเป็นหัวหน้าขบวนของคนเหล่านี้อย่างนั้นบอกให้คนของท่านใสหัวไปเราจะออกไปเดินเล่นหลิวป้างชุยสำรวจดูนางเห็นเป็นหญิงสาวอายุ 13-14 ปีผิวพรรณขาวละเอียดอ่อนตากลมโตขนคิ้วเรียวโค้งเชิดปากน้อยๆจนสูงชันถึงแม้อยู่ในยามขุ่นเคืองดูไปยังน่ารักยิ่งหลิวป้างชุยหยีตาลงแล้วกล่าวว่าออกไปทำอะไรต้าสวยเราสั่งไว้ที่นี้อยู่ในความดูแลของเราต่อให้มูสิกสักตัวยังห้ามมิให้เล็ดลอดเข้าไปหรือวิ่งออกมาถ้ารกหญิงท่านแม้งามปานบุพผาแรกแยมแต่ยังใหญ่โตกว่ามูสิกให้กลับไปแต่โดยดีหญิงสาวนั้นขุ่นแค้นจนหน้าซีดขาวยกมือเท้าสะเอวร้องเสียงแหลมเล็กว่าเจ้าบังอาจนักทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นใครหลิวปั้งชุยบ้วนต้นหญ้าทิ้งยกมือเท้าสะเอวเช่นกันกล่าวว่าแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าจุนแย่ซึ่งเป็นคำเรียกตัวเองของนายทหารเป็นใครหญิงสาวนั้นยกมือเรียวงามชี้มาที่ปลายจมูกของตัวเองตวาดว่า
เราเป็นธิดาของสูอ๋องมีศักดิ์เป็นจวินจูองค์หญิงแห่งเสฉวนหลิวป้างชุยเหลือกตาที่เล็กหยีราวเม็ดถั่วเขียวขึ้นชี้มือมาที่จมูกแดงกำของตัวเองแล้วกล่าวว่าเราเป็นนายทหารคนสนิทของต้าสวยเป็นป้างชุยใหญ่แห่งชานตงที่แท้หญิงสาวนางนี้เป็นธิดารักของสูอ๋องมีนามจูเซียงเอ๋อพอฟังต้องร่ำร้องว่าเจ้าคนปัญญาอ่อนต่อให้หยางหลิงพบผ่านเรายังไม่กล้าเสียมารยาทถึงเพียงนี้สูอ๋องกระทำผิดอันใดทั้งครอบครัวจึงตกเป็นผู้ต้องหาของพวกเจ้าหลิวป้างชุยหน้าเคร่งขรึมลงกล่าวว่าต้าสวยบอกว่าอ๋องแย่ป่วยหนักซื่อจือถูกจับตัวไปสถานการณ์รีบร้อนคับขันแดนเสียฉวนอาจเกิดศึกสงครามได้ทุกเมื่อเพื่อความปลอดภัยขององแยก่อนที่จะปราบปรามความไม่สงบที่เขตซุ่ยจูครอบครัวขององแยอยู่ในความดูแลของทางทหารจวินจูท่านกล่าวถูกต้องเราเป็นคนปัญญาอ่อนรู้จักแต่ทำตามคำสั่งจูเซียงเอ๋อถูกมันย้อนกลับมาต้องขยี้เท้าร้องว่าประเสริฐเจ้าคอยดูไปเถอะผู้แทนพระองค์สูงส่งนักหรือกลับกล้าล่วงเกินเราถึงเพียงนี้รอจนหยางหลิงกลับมาเราจวินจูดจะให้มันคุกเข่าลงเลียนิ้วเท้าของเราสูอ๋องแม้มีบรรดาศักดิ์เป็นอ๋องแย่แต่มักจะสวมชุดลำลองออกไปพบปะราษฎรถึงแม้ควบคุมบุตรชายอย่างเข้มงวดแต่สำหรับกับธิดาคนเล็กผู้นี้กับผ่อนปลนต่อนางเป็นพิเศษดังนั้นจูเซียงเอ๋อมักจะออกจากวังเจ้ามาท่องเที่ยวจึงได้ยินได้ฟังคำหยาบคายในชาวบ้านร้านถิ่นยามนี้พอออกมารู้สึกไม่ถูกต้องใบหน้าจึงกลับกลายเป็นแดงสดใสหลิวป้างชุยกลับไม่นำพากล่าวว่าเรามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององแย่หากต้าสวยชมชอบเลียนิ้วเท้าของทารกหญิงเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวจูเซียงเอ๋อพบผ่านตัวโง่งมผู้นี้ความจริงคิดด่าคนกลับถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบสร้างความขุ่นแค้นจนขยี้เท้าติดต่อกันได้แต่หมุนตัวกลับไปหลิวป้างชุยมองดูนางจากไปค่อยหัวร่อเฮฮะกล่าวกับองครักษ์รอบข้างว่ากระทำได้ประเสริฐเฝ้าดูให้กับเราโดยเฉพาะมูสิกน้อยที่ชมชอบก่อความวุ่นวายเช่นนี้องครักษ์รอบข้างรับคำโดยพร้อมเพรียงวังสูอ๋องโออาโอรันเนื่องจากแดนเสียฉวนอุดมสมบูรณ์ในบรรดาวังเจ้าของอ๋องผู้ครองแคว้นทั้งหลายนับวังสูอ๋องใหญ่โตที่สุดแทบยึดครองพื้นที่เศษ1ส่วน5ของเมืองเฉิงตูสิ่งปลูกสร้างทั้งหลังพิงด้านทิศเหนือหันหาทิศใต้ปลูกสร้างตำหนักหอเก๋งตระการสวนอุทยานงามรื่นรมสร้างสะพานขุดลำธารเพาะปลูกบุปผานานาพันธุ์ในจำนวนนี้มีสวนเบญจมาศชิวเทียนหอมเป็น1ใน8ทัศนียภาพแห่งเฉิงตูแต่ว่าน้อยคนที่มีวาสนาได้เห็นวังเจ้าก่อกำแพงวังชั้นหนึ่งทั้งมีแม่น้ำล้อมรอบแม่น้ำชั้นนอกยังมีเมืองก่ออิฐหลังหนึ่งเรียกว่าฉงเฉิงเมืองซ้ำซ้อนนอกประตูวังสร้างเก๋งซ้ายขวาขนานนามหลงอินมังกรกู่ก้องและหูเซี่ยวพยัคฆ์คำรณเมื่อปลายราชวงศ์หมิงหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่ลุกฮือขึ้นก่อการจางเซี่ยนจงพอญาตราเข้าเสฉวนก่อยึดเป็นราชธานีของประเทศต้าสีต่อมาถูกทางแมนจูปราบปรามก่อนจะแตกพ่ายหลบหนีจึงเผาราชธานีวอดวายยามนี้จูร่างจินกับทั่วปาเอียนหยางเดินเล่นในสวนอุทยานทั่วปาเอียนหยางกล่าวเบาๆว่าการไปยังเขตซุ่ยโจครั้งนี้ทุกประการให้ระมัดระวังตอนที่ซื่อจือตกอยู่ในมือของชนเผ่าตูจ่างม่านท่านตกอยู่ในสถานะลำบากหากเอาแต่เจรจาสงบศึกจะเสื่อมเสียหน้าตาราชสำนักมีเพียงแต่ผู้แทนพระองค์ไม่ยินดีเราขุนนางก็ไม่พอใจแต่หากท่านเสนอให้ใช้กำลังจะถูกผู้คนตั้งข้อสงสัยว่าท่านฉวยโอกาสกำจัดซื่อจือเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญโอ้นิ่งเฉยคือตำลึงทองยังคงอย่าได้เอ่ยปากแล้ววันนี้จูร่างจินสวมชุดแขนเสื้อสั้นเพื่อสะดวกกับการยิงธนูยิ่งขับเน้นเห็นถึงความสง่างามพอฟังจึงกล่าวเอียนหยางวิตกเกินเหตุแล้วเราจูร่างจินมีใจเปิดเผยยึดถือลาภยศสรรเสริญเป็นเช่นควันเมฆผ่านตาต่อให้ฟู่อ๋องยกตำแหน่งสูอ๋องแก่เรายังไม่รับแต่ว่าอ๋องทรงพี่ชายตกอยู่ในมือชาวม่านอี
นั่นเป็นพี่น้องร่วมอุทธรณ์ของเราเราไม่ว่าอย่างไรต้องนึกหาวิธีช่วยคนออกมาส่วนผู้อื่นกล่าวว่าอย่างไรเราใหญ่ต้องใส่ใจทั่วปาเอียนหยางค้อนมันวงหนึ่งกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนว่าท่านผู้นี้กระทำตามอำเภอใจไปไม่เช่นนั้นด้วยสติปัญญาของท่านอ๋องแหย่ไหนเลยไม่ชมชอบท่านได้จูร่างจินไม่เห็นด้วยยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอ๋องทรงไม่ว่าความรู้ความสามารถทั้งลักษณะนิสัยล้วนเป็นที่นับถือเลื่อมใสของเราเหตุใดท่านจึงชมชอบเราไม่ชมชอบอ๋องทรงยังมีใช่เป็นเพราะกระทำตามอำเภอใจไม่เคร่งขรึมจริงจังเช่นอ๋องทรงหรอกหรือทั่วปาเอียนหยางสั่นศีรษะทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าท่านผู้นี้แต่สีหน้าของนางฉายแววยินดีแสดงว่าจูร่างจินจี้ถูกใจดำของนางนางขบคิดแล้วกล่าวท่านเมื่อออกเดินทางไปยังเขตซุยโจข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเฉิงตูก็ไม่มีความหมายอีก2วันจะเดินทางกลับทานเสี่ยวจินชวนในส่วนของภารกิจในวังเจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือจูร่างจินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเรื่องในวังเจ้าไม่ต้องให้เราวุ่นวายใจอีก2วันพ่อบ้านใหญ่จะกลับจากซ่านซีมันจะดูแลภารกิจในวังเจ้าเองทั่วปาเอียนหยางกล่าวอย่างไม่พอใจว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้แปลกประหลาดนักต่างเป็นบุตรชายของสูอ๋องบุตรคนโตสามารถดูแลวังเจ้าแทนอ๋องแย่แต่ว่าท่านไม่อาจแต่ต้องเรื่องราวใดกระทั่งตำหนักจินอันยังห้ามเข้าไปต่างกับที่นั่งของท่านพ่อข้าพเจ้าคิดนั่งก็นั่งได้นึกดูช่างหน้าขุนเคืองใจนักนางคับข้องใจแทนมันจูร่างจินกลับไม่นำพาหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่าเช่นนี้ไม่ดีหรือเราเองมีความเป็นอยู่ที่ดีเลิศหากให้เราดูแลภารกิจต่างๆในวังเจ้าตรวจตราบ่อเกลือสวนใบหม่อนรวมทั้งภูเขาเงินเหมืองเหล็กท่านชมชอบหรือทั่วปาเอียนหยางเชิดปากน้อยๆแล้วกล่าวว่าจึงไม่ต้องการจูร่างจินเป็นมังกรในมวลชนไหนเลยเกลือกลั้วกับวัตถุอันคล่ำคลือเหล่านี้จูร่างจินรับฟังจนหัวใจพองโตต้องกรีดนิ้วผ่านจมูกของนางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านผู้นี้ช่างเป็นไปเสียได้ฟู่อ๋องไม่มอบหมายให้เราดูแลเรื่องเหล่านี้ท่านก็ตำหนิฟู่อ๋องเพิกเฉยเราหากว่ามอบหมายการงานให้ท่านก็ตำหนิว่าเราถูกวัตถุผูกมัดตัวไว้อิสตรีเกิดความขัดแย้งเช่นนี้เองทั่วปาเอียนหยางปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าท่านหมายความว่าอย่างไรใช่คิดบอกว่าสตรีคนต่ำช้ายากชุบเลี้ยงเข้าใกล้ก็เย่อหยิ่งจูร่างจินหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่า ท่านผู้นี้นึกระแวงสงสัยอีกแล้วเราไหนเลยมีความคิดเช่นนี้ทั่วปาเอียนหยางยืนกรานว่าต้องใช่แน่นอนบังเกิดนิสัยดื้อดึงอีกครากกล่าวว่ามิน่าเล่าท่านไม่ลืมเลือนใต้เสี่ยวโหลแห่งเจียงหนันกล่าวชมเชยนางไม่ขาดปากบอกว่าสตรีเช่นนี้จึงรู้จักประจบเอาใจผู้คนจูร่างจินโอดครวญในใจเฮ้ยมารดาของเรามาอีกแล้วสีหน้านางคล้ายท้องฟ้ายุนนานคิดเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเราควรนิ่งเฉยตำลึงทองนิ่งเฉยตำลึงทองทั่วปาเอียนหยางกล่าวอยู่ครึ่งค่อนวันไม่เห็นมันเอ่ยปากจึงกล่าวอย่างขุนเคืองว่าท่านใจขาดเขลากระมังไม่เช่นนั้นเหตุใดไม่เอ่ยปากแม้สักคำเดียวจูร่างจินกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าใจขาดเขลาอันใดความหมายของเราคือเอียนหยางของเรามีหัวใจ7 ช่องโพรงบันดาลให้ผู้คนยังคำนวณไม่ออกทั่วปาเอียนหยางร้องว่าท่านยังแก้ตัวอีกจูร่างจินจึงรีบปิดปากลงยามนั้นพันได้ยินเสียงหัวร่อฮาฮาว่า แม่นางทั่วปารังแกองค์ชายร้องอีกแล้วในโลกนี้คงมีแต่ท่านจัดการจนมันไม่อาจโต้แย้งได้เห็นบุรุษร่างกำยำสวมเสื้อแขนสั้นสีดำปักลายดอกบนปกเสื้อท่อนล่างใส่กางเกงขายาวขาบานผู้หนึ่งหัวร่อดังๆพลางก็เดินเข้ามาที่ด้านหลังตามติดด้วยสตรีแต่งกายคล้ายคลึงกันแต่ว่าสีสันสดใสศีรษะสวมหมวกรูปงอนไก่นางหนึ่งบุรุษผู้นี้ไว้ผมยาวราว3 นิ้วเรียกว่าทรงผมโพธิสัตว์ฟ้าทั้งใช้ผ้าฝ้ายสีเขียวคลามโพกศีรษะทำมุมแหลมที่หน้าผากซ้าย
เรียกว่าเงื่อนวีรบุรุษใบหูซ้ายเจาะหูใส่ห่วงทองคำขนาดใหญ่มาดว่าตอนนี้อากาศยังร้อนอบอ้าวแต่เหนือไหล่ยังพาดพรมเนื้อหยาบราวกับเป็นเสื้อคลุมผืนหนึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายของชาวเผ่าอี้ซึ่งเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยของเสฉวนมันความจริงมีอายุมากกว่าจูร่างจินประมาณ30เศษแต่ชนเผ่าอี้ไม่ไว้หนวดเคราพอมีหนวดเครางอกเงยก็ถอนดึงทิ้งดังนั้นใต้คางเกลี้ยงเกลาดูไปจึงอ่อนกว่าไว้มากนักจูร่างจินคล้ายพบเห็นตัวช่วยรีบเข้าไปรับหน้ากล่าวด้วยความยินดีว่าจีพานวาสีพี่น้องอันประเสริฐของเราท่านมาได้พอดีกล่าวพลางสวมกอดมันจากนั้นหันไปทักทายสตรีชนเผ่าจ้วงที่ด้านหลังนั่นเป็นภรรยาของจีพานวาสีนามจีกูอาเจียจีกูอาเจียคลุมพรมขนสัตว์ท่อนล่างใส่กระโปรงร้อยจีบเนื่องด้วยสามีนางจีพานวาสีเป็นบุตรของผู้นำชนเผ่าจึงมีศักดิ์ฐานะสูงส่งดังนั้นกระโปรงยาวของพับจีบเป็นชั้นๆทั้งลากยาวรับพื้นยามเดินเหินก่อกวนผงคลีคลักคลุ้งขึ้นมาจีพานวาสีกล่าวกับจูร่างจินว่าเราพอได้รับข่าวจากท่านก็รีบรุดทั้งกลางวันกลางคืนพี่น้องอันประเสริฐต้องการให้เราช่วยเหลืออันใดจีพานวาสีก็รู้จักทัวปาเอียนหยางจึงกล่าวทักทายนางเมื่อหลายปีก่อนมันเคยป่วยหนักวูอีของชนเผ่าไม่สามารถรักษาเห็นแน่ชัดว่าต้องตายแล้วประจวบกับจูร่างจินเดินทางผ่านไปหมอประจำตัวมันทำการรักษามันจนทุเลาหายดีชาวอี้มีนิสัยเปิดเผยห้าวหาญได้รับบุญคุณต้องทดแทนจึงคบหาจูร่างจินเป็นพี่น้องจูร่างจินบอกเล่าเรื่องราวต่อมันจากนั้นกล่าวว่าเราทราบว่าท่านเคยไปยังเมืองหลิงเซียวกับเมืองจิ่วซือติดต่อค้าขายกับพวกมันคงรู้จักเส้นทางเข้าภูเขาตอนนี้อ๋องซงตกอยู่ในมือพวกมันหากราชสำนักทุ่มกำลังโหมตีอ๋องซงคงไม่อาจรักษาชีวิตไว้ดังนั้นเราต้องการให้ท่านร่วมทางกับเราอาจมีโอกาสช่วยเหลืออ๋องซงเราออกมาจีพานวาสีพอฟังมีสีหน้าลำบากใจชั่วครู่จึงกล่าวน้องอันประเสริฐเรายังไม่ทราบข่าวที่อ๋องซงท่านถูกจับตัวแต่เรื่องที่ชนเผ่าตูจังม่านแข็งข้อต่อราชสำนักแพร่กระจายไปทั่วผู้นำชนเผ่าจึงหากเราเสนอหน้าออกช่วยเหลือท่านชนเผ่าเราคงจะต้องถูกโดดเดี่ยวจูร่างจินหลบคิ้วลงถอนใจเบาๆตบไหล่มันแล้วกล่าวว่าเราเข้าใจร่างจินจะไม่สร้างความลำบากแก่พี่น้องเรายังมีหนทางอื่นอีกจีพานวาสีลังเลเล็กน้อยพลันขบกรามกล่าวว่าตกลงเราจะร่วมทางกับท่านแต่ว่าเราไม่อาจเผยโฉมท่านจัดหาเสื้อผ้าชาวฮั่นแก่เราชุดหนึ่งอย่าให้ผู้คนล่วงรู้ว่าจีพานวาสีอยู่ข้างกายท่านจูร่างจินยินดียิ่งสวมกอดมันไว้แล้วกล่าวว่านี่ง่ายดายยิ่งซือฮูหยินพี่สะใภ้พักอยู่ในวังเจ้าเป็นการชั่วคราวเราจะสั่งให้ดูแลซอหูหยินเป็นอย่างดีจีพานวาสีเหลียวดูทัวปาเอียนหยางจูร่างจินเข้าใจความหมายของมันจึงกล่าวเอียนหยางเป็นโฉมสักครานผู้รู้ใจของเราท่านสมควรไว้วางใจนางเต็มที่ทัวปาเอียนหยางแม้มีโทสะต่อจูร่างจินอยู่เสมอแต่ยามอยู่ต่อหน้าผู้คนยังรักษาหน้ามันไว้จึงแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านวางใจวันนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นพวกท่านสองสามีภรรยามาถึงวังเจ้าแต่อย่างไรเราขุนนางเสฉวนเกิดการโต้เถียงว่าสมควรสงบศึกหรือสู้รบควรอภัยโทษหรือทำการปราบปรามขุนนางบางคนเห็นว่าทางเสฉวนวิบากเขตสุ่ยโจมากอันตรายครั้งกระโน้นราชสำนักยกกำลังมา 200,000 ยังไม่สามารถรุกล้ำเข้าไปจึงเสนอให้รับปากเงื่อนไขของชนเผ่าตูจังม่านก่อนหลังจากช่วยเหลือซื่อจือกลับมาแล้วค่อยคิดอ่านกันแต่ฝ่ายที่คัดค้านเห็นว่าหากรับปากชนเผ่าตูจังม่านจะตั้งประเทศซ้อนประเทศหากราชสำนักส่งกำลังเข้าปราบปรามก็ไม่มีข้ออ้างทำสงครามมีหนำซ้ำเราชนเผ่าอื่นลอกเลียนแบบหลังจากนี้แดนเสฉวนจะไม่มีวันสงบสุขมีสู้ดำเนินการปราบปรามและอภัยโทษควบคู่กันไปหยิบยื่นตำแหน่งมอบเงินทองให้ไถ่ตัวซื่อจือกลับมาขณะเดียวกันก็ส่งกำลังเข้าประชิดบีบบังคับให้ชนเผ่าตูจังม่านยกเลิกเงื่อนไขที่เกินเลยไป
ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงวุ่นวายแต่มีข้อหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ชาวฮั่นออกจากเขตซุยโจปล่อยให้ชนเผ่าตูจางม่านตั้งประเทศเป็นเอกราชต่อให้สูอ๋องยอมรับปากราชสำนักต้องไม่ยินยอมชนเผ่าตูจางม่านที่เสนอเงื่อนไขเช่นนี้คงต้องการให้ราชสำนักเจรจาต่อรองหยางหลิงคิดแต่แรกว่านั่งโต้เถียงในที่นี้ต้องไม่มีข้อสรุปมันที่จัดการประชุมหารือเพียงเพราะตนเองเพิ่งรับมอบอำนาจหากถือเผด็จการจะสร้างความรู้สึกแก่ผู้คนว่าตนเองดื้อรั้นดันทุรังหยางหลิงนั่งในตำแหน่งสูงองครักษ์คนสนิทประคองกระบี่อาญาสิทธิ์กับตราประจำผู้แทนพระองค์อยู่ทางด้านซ้ายรอจนทั้งสองฝ่ายโต้เถียงถึงตอนท้ายค่อยตบโต๊ะแล้วกล่าวว่าสู้รบหรือไม่ให้ส่งกำลังไปก่อนพวกเราอยู่ที่นี้กำหนดความคิดร้อยประการแต่ต้องให้ชนเผ่าตูจางม่านรับปากชนเผ่าตูจางม่านอยู่ที่ใดอยู่ในป่าเขาเขตซุยโจตอนนี้เราประกาศแต่งตั้งหลีเซินนำทัพใหญ่ 70,000 ยกไปยังเขตซุยโจที่นั้นมีภูมิประเทศอันคับแคบอันตรายต่อให้ส่งกำลังไป100,000ก็สามารถสู้รบกับชนเผ่าตูจางม่านมีเพียง 20,000 ดังนั้นส่งกำลังไป 70,000 ก็พอขณะเดียวกันเราผู้แทนพระองค์กับองค์ชายรองขุนนางชานเจี้ยงสำนักปูเจิ้งซื่อใต้เท้าฟงขุนนางถงจือเมืองเฉิงตูใต้เท้าอูจะเดินทางไปยังเขตซุยโจให้ใต้เท้าปูเจิ้งซื่อกับใต้เท้าอั้นฉาซื่อนั่งบัญชาการในเมืองเฉิงตูเมื่อผู้ร่วมทางมีตัวแทนสำนักปูเจิ้งซื่อและคนของสำนักจือฟูเมืองเฉิงตูประการสำคัญคือองค์ชายรองของสูอ๋องร่วมทางทั้งหมดยังมีความเห็นเป็นอื่นอันใดยามนั้นรับคำล่าถอยไปหยางหลิงเห็นเช่นนั้นจึงโบกแขนเสื้อออกคำสั่งว่าออกเดินทางสู่เขตซุยโจในบัดดลขุนนางทั้งบุญและบูประจำที่หากชักช้าจนเสียการล้วนประหารฆ่าสิ้นเลิกประชุมทัพใหญ่ 70,000 ต้องเรียกระดมจากที่ต่างๆคำสั่งทหารพอถ่ายทอดออกไปทุกคนเหล่าทัพก็ยกไปรอรับคำสั่งที่เขตซุยโจส่วนกองกำลังที่ออกจากเมืองเฉิงตูมีเพียง 15,000 คนแต่ก็เป็นกองกำลังที่เอิกกระเริกโดยเฉพาะทัพหลังลากปืนใหญ่มาจำนวนมากเหล่าขุนนางท้องถิ่นชมดูจนสั่นศีรษะคลุ่นคิดขึ้นไอ้ท้าพูดแทนพระองค์เข้าใจว่ายังสู้รบกับทัพตาต้าทางเหนือหรือรังของชนเผ่าตูจางม่านตั้งอยู่ในชัยภูมิล่อแหลมอันตรายไพร่พ้นยากเดินทับผ่านปืนใหญ่หนักพันชั่งเช่นนี้สามารถนำเข้าภูเขากระบอกเดียวถือว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วหยางหลิงไม่สนใจว่าผู้อื่นมองมันอย่างไรนับตั้งแต่ต้าหมิงตั้งประเทศเป็นต้นมาก็สู้รบกับชนเผ่าตูจางม่านมานับร้อยปีไม่ทราบส่งยอดขุนพลมากน้อยเท่าใดคอยทุ่มกำลังทั้ง 25,000 ยังไม่อาจทำอย่างไรผู้อื่นได้สาเหตุทั้งมิใช่ชนเผ่าตูจางม่านมีอาวุธอันร้ายกาจและไม่ได้ผู้ทรงภูมิปัญญาอันใดปัญหาอยู่ที่สถานที่นั้นประกอบด้วยภูเขาเปลี่ยวร้างเต็มไปด้วยห้วยหนองลำคลองต่อให้ท่านเป็นยอดขุนพลชำนาญศึกขุมทัพแกร่งนับร้อยหมื่นยามสู้รบได้แต่โบกธงร้องตะโกนอยู่ทางด้านหลังยกตัวอย่างหน้าเมืองจิวซือเป็นทางน้อยคดเขียวความยาว30กว่าลี้ฝ่ายตรงข้ามเพียงส่งกำลังไม่กี่ร้อยคนซุ่มอยู่ในพงหญ้าไม้รวกรอบโจมตีทัพใหญ่ของท่านก็ไม่สามารถผ่านไปยามอยู่เบื้องหน้าภูมิประเทศประหนึ่งขวานปีศาจถากถางเป็นทางไม่ว่าขุนนางที่เชี่ยวชาญชำนาญยุทธเพียงไหนได้แต่พกความล้มเหลวกลับไปปล่อยให้ชาวม่านอี้ที่โชดเขลาเบาปัญญาอยู่ลอยนวลในป่าเขาหยางหลิงก็คิดสร้างภาพลวงประการหนึ่งให้ผู้คนนึกประมาทกองกำลังของตนเองส่วนหยางหลิงมีแผนพิสดารอันใดยังอยู่ระหว่างการเตรียมการมันต้องการข้อมูลจากหลิวเปียวเพิ่มเติมค่อยนึกหาวิธีจัดการได้ในสมัยราชวงศ์สองก่อนที่จะยกทัพใหญ่ออกไปฮ่องเต้จะวาดรูปขบวนทัพให้ผู้นำทัพจัดขบวนตามนั้นแม่ทัพนายกองตลอดจนขุนนางใหญ่ในราชสำนักตอนนั้นไม่มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้องแต่ในสายตาหยางหลิงถือเป็นเรื่องเหลวไหลอย่างยิ่งควรทราบว่าก่อนเข้าสู่สมรภูมิสู้รบไม่อาจทราบขุมกำลังข้าศึกไม่ล่วงรู้สภาพภูมิประเทศทั้งไม่สามารถ
พยากรณ์ดินฟ้าอากาศก็จัดขบวนทัพสู้รบตามแบบที่วาดไว้ล่วงหน้าไหนเลยไม่พ่ายแพ้ได้ในสภาพที่การข่าวยังไม่พัฒนาก่อนที่จะออกศึกแม่ทัพใหญ่ก็กำหนดยุทธการสู้รบขึ้นหยางหลิงเห็นว่าเป็นความไม่รับผิดชอบเช่นกันดังนั้นถึงแม้ตนเองเป็นผู้บัญชาการรบแต่ก่อนยกทัพออกไปยังไม่มีกลยุทธ์ใดกลับเห็นเป็นเรื่องชอบด้วยเหตุผลทัพใหญ่ออกไป2วันปรากฏม้าเร็วจากนครหลวงควบขับมาถึงเมืองเฉิงตูหลังจากหยุดแวะที่บ้านรับรองผู้แทนพระองค์ก็ควบม้าต่อไปยังเขตซุ่ยโจวหยางหลิงพอมาถึงเขตซุ่ยโจวก็หยุดพักก่อนอู่เหวินติ้งอู่ถงจือมีหน้าที่ดูแลยุทธปัจจัยสัมภาระหนักจึงมีงานวุ่นวายยิ่งส่วนหลีเซินจัดให้เหล่าทัพที่ทยอยมาถึงก่อกระโจมตั้งค่ายทั้งจัดสร้างซาผานซึ่งหมายถึงแบบจำลองที่ทำด้วยทรายทำความเข้าใจกับสภาพของชนเผ่าตูจางม่านตามที่ต่างๆหลิวเปียวฟังว่าหยางหลิงมาถึงก็รีบรุดมาพบปะทหารคนสนิทของหยางหลิงจึงชักนำมันเข้าสู่กระโจมใหญ่เห็นหยางหลิงสวมชุดยาวสีขาวใช้สายรัดแพรรวบผมเผ่าลักษณะคล้ายผู้คงแก่เรียนหามีบุคลิกของแม่ทัพใหญ่ไม่แต่ที่ด้านหลังยืนไว้ด้วยทหารชั้นผู้น้อยในเครื่องแบบเต็มยศนายหนึ่งหลิวเปียวประสานมือแล้วกล่าวว่าคำนับใต้เท้าหยางหลิงโบกมือกล่าวว่านั่งลงไม่ต้องเกรงใจดูจากสภาพของท่านหลายวันนี้คงเหน็ดเหนื่อยมากแล้วลองลิ้มชิมดูใบชาไผ่เขียวของเหมยรสชาติคล้ายกับชาหลงจริงทะเลสาบซีหูดื่มให้ชุ่มคอแล้วค่อยว่ากล่าวหลิวเปียวกล่าวขอบคุณใต้เท้ารับถ้วยชามาจิบคำหนึ่งพลันพบว่านายทหารชั้นผู้น้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังหยางหลิงคุ้นตาอยู่บ้างสายตาที่มองดูมันก็ไม่ธรรมดาหลิวเปียวชมดูจนตากระจ่างวูบคลุ่นคิดขึ้นนายทหารชั้นผู้น้อยที่หล่อเหลานักคล้ายหญิงสาวอายุ16นางหนึ่งนายทหารชั้นผู้น้อยนั้นเห็นมันมองดูตัวเองพลันเม้มปากหัวร่อกระพริบตาให้กับมันหลิวเปียวถึงกับแทบพ่นน้ำชาออกมาร่ำร้องในใจนี่ไม่ใช่ส่งจงปิงแม่ทัพจงปิงแท้ส่งหรอกหรือยามนั้นกล่าวอย่างงุนงงว่าไต่เท้าส่งไม่ใช่รั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตูหรอกหรือไม่เคยได้ยินว่าไพร่พลสุนัขป่ามาที่เขตซุ่ยโจด้วยหยางหลิงเหลียวมองส่งเสียวอ้ายแวบหนึ่งหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่าแม้แต่ท่านยังตบตาสำเร็จนับว่าประเสริฐมากท่านอย่าเพิ่งบอกออกไปไพร่พลสุนัขป่าเคลื่อนไหวในป่าเขาดุดเดินเหินบนที่ราบสมควรปฏิบัติการในสถานที่เช่นนี้ได้อย่างน้อยยังถนัดในการสู้รบกลางป่าในพงไพรกว่ากำลังทหารของพวกเรานี่เป็นทัพพิสดารของเรายังไม่ได้คิดอ่านว่าจะใช้สอยอย่างไรต้องรอฟังข่าวของท่านก่อนหลิวเปียวระงับสติฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคนของผู้น้อยย่อมไม่สืบข่าวของใต้เท้าเป็นพิเศษแต่ยังติดตามร่องรอยของท่านตลอดเวลาใต้เท้าสามารถตบตาพวกมันแสดงว่ารักษาความลับได้เป็นเลิศมันจิบชาอึกหนึ่งค่อยวางถ้วยชาลงรายงานข้อมูลที่รวบรวมมาได้ต่อหยางหลิงหยางหลิงทางหนึ่งรับฟังทางหนึ่งจดบันทึกสาระสำคัญลงบนกระดาษยกตัวอย่างจุดที่ชนเผ่าตูจางม่านรวมตัวกันการกระจายชนเผ่าและโครงสร้างของหมู่บ้านอัตราส่วนระหว่างบุรุษสตรีเยาว์วัยยังมีอาหารการกินขนบธรรมเนียมเทศกาลประจำปีตลอดจนความเชื่อทางศาสนาเหล่านี้เป็นหัวข้อที่แม่ทัพใหญ่ที่ล้อมปราบชนเผ่าตูจางม่านไม่ได้สนใจมาก่อนหยางหลิงกลับจดบันทึกไว้โดยไม่ตกหล่นแม้แต่น้อยหลิวเปียวกล่าวว่าพวกมันความจริงอาศัยที่รงเซียนเจียเกาเมืองก้งจุนอุนฉางหนิงเจียงอันนาซีหลังจากเกิดความขัดแย้งกับชาวฮั่นก็ออกปล้นสะดมฆ่าชาวบ้านหลายร้อยคนแย่งชิงญาติเสบียงจำนวนมากทั้งยังข่มขืนกระทำชำเราสตรีต่อจากนั้นค่อยรวมตัวที่ค่ายตูตูเมืองหลิงเซียวและเมืองจิวซือซึ่งมีภูมิประเทศอันตรายแต่หลังจากจับตัวซื่อจือก็เข้าใจว่าทหารทางการไม่กล้าทำร้ายพวกมันบวกกับพืชไร่ที่นี้ใกล้สุกแล้วจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวจึงมีคนกลับเข้าสู่หมู่บ้าน
นอกจากค่ายตัวเมืองจิ่วซือกับเมืองหลิงเซียวที่ไต้เท้ารู้จักแล้วพวกบันยังวางกำลังอยู่ที่ภูเขาป๋อหวงในราชวงศ์สองมีการสร้างค่ายศิลาที่ไหล่เขาแห่งหนึ่งตัวค่ายใช้หินใหญ่ก่อกำแพงสูงราววาเศษภายในมีพื้นที่ราวร้อยมู่สร้างประตูค่ายใหญ่กับประตูค่ายเล็กเรียกว่าค่ายใหญ่สือโถก้อนหินมีเพียงช่องทางที่อยู่ระหว่างด่านซีกวนกับเขาชาฉีสายหนึ่งให้เดินผ่านจึงง่ายแก่การเฝ้ารักษายากที่จะตีหักหยางหลิงทำการจดบันทึกไว้ตอนนี้ในใจยังไม่มีความคิดที่เด่นชัดพอฟังต่อไปต้องวางผู้กันลงถามขึ้นว่าท่านบอกว่าชนเผ่าตูจังม่านถือกลองทองเหลืองเป็นทรัพย์สินพวกมันไม่ใช้เงินและทองหรือหลิวเปียวกล่าวว่าทุกชนเผ่าถือเงินและทองเป็นสมบัติที่ล้ำค่าแต่หากเป็นชนเผ่าอูซือจั่งถือวัวและแพะเป็นทรัพย์สินส่วนเผ่าตูจังม่านยึดถือกลองทองเหลืองหากเป็นกลองทองเหลืองขนาดใหญ่มีราคาเทียบเท่าเงินสดร้อยตำลึงสามารถแลกวัวไถนานับพันตัวนี่เป็นเพราะชนเผ่าตูจังม่านร้องรำทำเพลงต้องย่ำกลองเส้นสวงบูชาก็ย่ำกลองยามรบทัพจับศึกก็ย่ำกลองเช่นกันดังนั้นในสายตาของพวกมันไม่เพียงยึดถือกลองทองเหลืองเป็นทรัพย์สินยังหมายถึงอำนาจหากที่บ้านสะสมกลองทองเหลือง 3-4 ใบจะมีฐานะสูงส่งได้รับความเคารพจากผู้คนชนเผ่าตูจางม่านดูแคลนชาวฮั่นเห็นว่าชาวฮั่นอ่อนแอแต่ให้การยกย่องต่อจูกัดเหลียงคงเบ้งเห็นว่ามันเป็นเทพที่ชนะสงครามดังนั้นตั้งชื่อกลองทองเหลืองเป็นกลองจูกัดหยางหลิงทำการจดบันทึกไว้หลิวเปียวกล่าวว่าชนเผ่าตูจางม่านกราบไหว้เทพแห่งกบซึ่งก็คือกบเขียวในพิธีเส้นสวงพวกมันจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเป็นพิเศษลอกเลียนท่ากระโดดของกบขอให้เทพแห่งกบช่วยปกป้องตามผนังหน้าผายังวาดรูปเทพแห่งกบขนาดใหญ่ผู้น้อยเคยเห็นภาพหนึ่งวาดอยู่บนผาสูงพันวาต่อให้ผูกเชือกโรยตัวลงมาคิดวาดภาพขนาดใหญ่เช่นนั้นไม่ทราบต้องใช้ความพยายามเพียงไหนความเคารพบูชาที่พวกมันมีต่อเทพแห่งกบเป็นที่ทราบได้หยางหลิงไม่ทราบว่าสิ่งละอันพลน้อยเหล่านี้ส่วนใดใช้การได้ส่วนใดใช้การไม่ได้แต่ยังจดบันทึกเอาไว้ยิ่งทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของชนเผ่าตูจังม่านยิ่งมีความมั่นใจเอาชนะกว่าเดิมหยางหลิงกล่าวว่าฟังว่าชนเผ่าตูจังม่านมีหมู่บ้านหลายพันแห่งกระจายอยู่รอบตัวเมืองต่างๆหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดมีเพียงร้อยกว่าคนแต่พอเกิดศึกสงครามสามารถรวมกำลังพลโดยเร็วทั้งผนึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแสดงว่าชนเผ่านี้มีลักษณะที่โดดเด่นผู้นำชนเผ่าของพวกมันแซ่อากระมังหลิวเปียวกล่าวว่าถูกแล้วความจริงแล้วเราชนกลุ่มน้อยในแดนเสฉวนเช่นชนเผ่าเชียงอี้แมวอูซือจั่งหลังจากอยู่ร่วมกับชาวฮั่นนับร้อยปีรับการศึกษาจากชาวฮั่นส่วนใหญ่หลอมกลืนเป็นชาวฮั่นเรียกว่าฮวนที่เจริญแล้วส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ตามป่าเขามีนิสัยดุร้ายทั้งลงจากเขามาปล้นชิงหมู่บ้านชาวฮั่นถูกขนานนามว่าฮวนที่เฮือนดิบแต่ว่าชนเผ่าตูจางม่านถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่แปลกแยกยังคงอาศัยอยู่ตามลำพังไม่ไปมาหาสู่กับชาวฮั่นคิดขับชาวฮั่นแต่ว่าพวกมันชมชอบวัตถุของชาวฮั่นจากการสืบสอบของผู้น้อยต้าฉิวจางหัวหน้าใหญ่ของพวกมันอาต้าเคยส่งคนมากว้านซื้อเครื่องเคลือบกับแพรไหมทั้งเลื่อมใสกองเกียรติยศของราชสำนักผู้อพยพชาวฮั่นที่เข้าร่วมกับพวกมันจึงยุยงอาต้าฉิวจางหัวหน้าใหญ่แซ่อาประพฤติเช่นฮ่องเต้โดยสามารถใช้ม้า4ตัวลากเทียมสวมชุดลายมังกรเหนือศีรษะยกชูกลดแพรเหลืองย่ำกลองรัวม้าล่อเบิกทางมันหัวรอดพลางแล้วกล่าวว่าแต่ว่าอาต้าเห็นว่าคำฮ่องเต้ไม่น่าเกรงขามเท่าต้าอ๋องอ๋องผู้เป็นใหญ่จึงสั่งให้คนในชนเผ่าเรียกมันว่าต้าอ๋องขณะที่ถ่ายทอดคำสั่งก็ไม่เรียกว่าราชองค์การหากเรียกว่าองค์การต้าอ๋องส่งเสียวอ้ายรับฟังจนหัวรอดคิกออกมาหยางหลิงก็หัวรอดดังๆแต่แล้วยามนั้นที่เบื้องนอกก็บังเกิดเสียงร้องดังว่ามีราชองค์การหยางหลิงรับราชองค์การหยางหลิงใจหายวับ
ไม่ทันขบคิดมากความรีบจัดแจงเสื้อผ้าออกจากกระโจมเห็นบนหลังม้า3ตัวนั่งไว้ด้วยคนหน้าตามอมแมม3คนบนไหล่ล้วนเสียบธงด่วนพิเศษของจุดรับส่งข่าวสารจูร่างจินขุนนางชานเจี้ยงสำนักปูเจิ้งซื่อกับพวกล้วนรีบรุดมาตามเสียงหยางหลิงใจหายวูบไม่ทราบในนครหลวงเกิดเรื่องใหญ่อันใดจึงเลิกชายเสื้อคุกเข่าลงกล่าวเสียงดังกังวานว่าหยางหลิงรับราชองค์การคนบนหลังม้าตัวกึ่งกลางปลดแพรเหลืองออกจากกลางหลังหลวงหยิบราชองค์การออกมาคลี่อ่านว่าด้วยฮ่องเต้ได้รับบัญชาสวรรค์ประกาศว่าพระยาเว่ยโอแม่ทัพโยจู้กว๋าผู้บัญชาการค่ายเน่ยจางได้รับราชองค์การออกตรวจราชการแทนฟ้าด้วยปรากฏจนวอโคก่อกวนชายฝั่งทะเลทางใต้อ้ายชิงซึ่งเป็นคำเรียกขุนนางนำกำลัง6มณฑลดำเนินการปราบปรามด้วยอนุภาพผ่านฟ้ากระบอกไม้ไผ่สร้างความครั่นคล้ามแก่ศัตรูภายนอกอ้ายชิงทุ่มเทรับใช้ชาติบ้านเมืองภรรยาของอ้ายชิงนางหานซื่อสมเป็นกุลสตรีดูแลบ้านช่องห้องหับหยางหลิงรอบขยับหัวเข่าที่คุกเข่าจนชาด้านคิดอ่านในใจมารดามันเถอะนี่คงไม่ใช่ฮ่องเต้เขียนเองไม่ทราบพระองค์คิดอ่านอันใดหากคิดปูนบำเหน็จเราใหญ่ต้องพิรีพิไรถึงเพียงนี้คนบนหลังม้ายังอ่านสืบต่อตอนนี้นางหันซื่อคลอดทารกกิเลนซึ่งในที่นี้หมายถึงทารกชายน่ารักน่าชังข้าเกิดความรักชอบรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมหยางหลิงสมองลั่นอึงอ่นร่างคล้ายกับจะลอยไปตามลมร่ำร้องในใจโย่เหนียงคลอดแล้วโย่เหนียงให้กำเนิดบุตรชายแก่เราคนหนึ่งยามปิติยินดีถึงกับคิดจะกระโดดโลดเต้นหลังจากนั้นคนบนหลังม้ากล่าวอันใดหาได้ยินไหมคนบนหลังม้ายังอ่านสืบต่อไอ้ชิงกระทำความดีความชอบตอนนี้ได้แต่งตั้งเป็นพระยาชั้นที่หนึ่งได้รับจัดสรรที่ดินนางหันซื่อผู้เป็นภรรยาขึ้นเป็นหูหยินบรรดาศักดิ์ชั้นที่หนึ่งบุตรชายของไอ้ชิงรั้งตำแหน่งอู่เจี๋ยเจียงจวินลูกชายไอ้ชิงเท่ากับเป็นลูกหลานของข้าลูกหลานของข้าเสพสุขวาสนาหมื่นปีลูกหลานอ้ายชิงก็เสพสุขวาสนาหมื่นปีเช่นกันดังนั้นบันทึกลงในราชองค์การเพื่อกำหนดให้ปฏิบัติตามจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันได้ยินแล้วแม่นบ่สัวหยางหลิงแม้มีศักดิ์เป็นโหแหย่ท่านพระยาแต่ไม่สืบตำแหน่งชั่วลูกชั่วหลานตอนนี้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาชั้นที่หนึ่งก็สืบตำแหน่งชั่วลูกชั่วหลานแล้วอย่าได้เห็นเป็นข้อแตกต่างว่ามีเท่ากับไม่มีแท้จริงแล้วยากที่จะก้าวข้ามออกไปสร้างความอิจฉาเลื่อมใสแก่ขุนนางรอบข้างยิ่งส่วนหานโย่เหนียงเป็นหูหยินบรรดาศักดิ์ชั้นที่หนึ่งแล้วคราครั้งนี้เป็นหูหยินชั้นที่หนึ่งอย่างแท้จริงมีสารแต่งตั้งชุดขุนนางสำหรับสวมใส่ทั้งได้รับเงินเดือนย่อมผิดแผกแตกต่างจากเดิมที่วิเศษสุดคือบุตรชายที่ยังไม่เห็นหน้าค่าตาถึงแม้ว่าเป็นโหแย่น้อยแต่ตราบใดที่บิดายังมีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีตำแหน่งอันใดเพียงแต่ฮ่องเต้พอรับเป็นบุตรบุญธรรมก็รับตำแหน่งอู่เจี๋ยเจียงจวินชั้นที่5ถึงแม้เป็นตำแหน่งลอยกลับได้รับเงินเดือนหลวงก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าหยางหลิงไม่เป็นที่โปรดปรานยามนี้กลับได้รับพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่หยางหลิงไม่ได้สังเกตแววตาอันสับสนของขุนนางรอบข้างหากยังคุกเข่ากับที่หัวใจโบยบินถึงนครหลวงโบยบินถึงตึกโหแย่คิดถึงบุตรภรรยาขึ้นมาคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินที่อัญเชิญราชองค์การมากระโดดลงจากหลังม้าเดินเข้ามาประคองหยางหลิงขึ้นกล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อโหแย่ท่านพระยาโหแย่โปรดรับราชองค์การหยางหลิงค่อยเรียกสติขึ้นมายื่นสองมือรับราชองค์การกล่าวคำขอบพระทัยฝ่าบาทพลางก็ผุดลุกขึ้นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินนั้นกล่าวอีกว่าฝ่าบาทยังตั้งชื่อให้กับการเตี้ยนเสียซึ่งหมายถึงคำเรียกบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้ฝ่าบาทรับสั่งว่าชื่อนี้ดียิ่ง
ใต้เท้าคิดตั้งชื่อให้บุตรชายก็ได้แต่เวลาขึ้นทะเบียนราชต้องใช้ชื่อของฝ่าบาทหยางหลิงร้อนใจขึ้นมาคราก่อนฝ่าบาทตั้งปณิธานว่าตระกูลจูมีอายุหมื่นปีจึงตั้งชื่อรองให้กับตนเองว่าว่านเหนียนหมื่นปีไม่ทราบว่าคราครั้งนี้ดำริตั้งชื่ออันใดให้กับบุตรชายจึงกล่าวอย่างอกสั่นขวัญแขวนว่าเฉินรับราชองค์การไม่ทราบว่าฝ่าบาทเตรียมตั้งชื่อบุตรชายของเฉินว่ากระไรคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินนั้นกล่าวด้วยสีหน้าประหลาดพิกลว่าฝ่าบาทยังให้การเตี้ยนเสี้ยเติบโตเจริญไวโดยเร็วจะได้รับใช้ชาติบ้านเมืองจึงตั้งชื่อว่าหยางต้าเหรินในที่นี้แปลว่าผู้ใหญ่หยางหยางหลิงไม่มีคำพูดใดจะกล่าวเหล่าขุนนางรอบข้างที่ห้อมล้อมเข้ามาประสานมือกล่าวว่าไต้เท้าหยางยินดีด้วยไต้เท้าหยางยินดีด้วยไต้เท้าหยางยินดีด้วยหยางหลิงหัวร่อมิออกร้องไห้ไม่ได้ประสานมือตอบกล่าวว่าขอบคุณขอบคุณถือว่ายินดีร่วมกัน